แสดงชื่นชมพลโทสรพจน์เบิกเนตรการกระทำผิดของคณะราษฎร 2475 ยังมีสำนึกขอพระราชทานอภัยโทษแทนบิดาจากกรณีที่พลโทสรพจน์นิรันดรอดีตรองเจ้ากรมยุทธการทหารบกแถลงข่าวสำนึกผิดแทนบิดาพลตรีเสวกนิรันดรต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเสวกหรือคุณนิรันดรชัยหนึ่งในคณะราษฎร 2475 เนื่องจากกระทำการมิบังควรต่อทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาเป็นของตนเองโดยมิชอบแต่ก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเนื่องจากบางเรื่องเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปในทางลบโดยพลโทสรพจน์กล่าวว่าในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในนามคณะราษฎร 2475 บิดาถูกแต่งตั้งให้เป็นนายกองก่อตั้งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพระคลังข้างที่กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ปี 2475 ถึง 2491 ซึ่งสสอุบลราชธานีสมัยนั้นอภิปรายถึงความไม่โปร่งใสคณะกรรมการตรวจสอบพระคลังข้างที่บิดาจึงจับสสท่านนั้นโยนน้ำหน้าตึกรัฐสภาต่อมาบิดาได้ร่วมกับหลวงธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ก่อตั้งธนาคารนครหลวงกระทั่งบิดาได้มาเป็นประธานธนาคารนครหลวงในเวลาต่อมาก่อนเสียชีวิตพันตรีเสวกนิรันดรได้สำนึกความผิดในเรื่องแรกคือท่านเป็นข้าราชการทหารแต่ได้เสียน้ำพิพัฒน์สัตยาต่อพระมหากษัตริย์อีกประการคือท่านเป็นกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งท่านได้ทำเรื่องมิบังควรท่านสั่งเสียไว้ว่าอยากจะขอพระราชทานอภัยโทษแต่ไม่มีโอกาสเสียชีวิตไปก่อนด้วยโรคความดันโลหิตสูงและเป็นอัมพาตจากนั้นตนก็ได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับพี่ชายคือนายธรรมนูญนิรันดรซึ่งนายธรรมนูญบอกว่าเป็นโอกาสดีเพราะนามสกุลนิรันดรก็เป็นนามสกุลพระราชทานแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสอีกเพราะนายธรรมนูญเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี 2563 ตนซึ่งเป็นหนึ่งในลูกของคุณนิรันดรชัยที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นข้าราชการของกองทัพบกก็ต้องทำตามความประสงค์ของบิดาที่ได้สั่งเสียไว้ก่อนเสียชีวิตซึ่งก่อนที่เสียชีวิตบิดาเป็นอัมพาตและเชื่อว่าเพราะเสียน้ำพิพัฒน์สัตยาต่อพระมหากษัตริย์จากนั้นพลโทสรพจน์นิรันดรได้ทำพิธีขอพระราชทานอภัยโทษแทนพันตรีเสวกนิรันดรคณะราษฎร 2475 ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือทั้งนี้เพื่อที่วิญญาณของคุณนิรันดรชัยจะได้ไปสู่สุคติและนำความเป็นสิริมงคลต่อครอบครัวตระกูลนิรันดรประการสุดท้ายพลโทสรพจน์ระบุว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านานอยากให้เยาวชนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ให้ท่องแท้เพราะทุกคนเป็นอนาคตของประเทศซึ่งวันนี้ตนก็ได้ทำหน้าที่แทนบิดาซึ่งเชื่อว่าจากนี้ดวงวิญญาณของบิดาจะได้ไปสู่สุคติเมื่อถามว่าอนาคตจะมีการคืนทรัพย์สินกลับมาหรือไม่พลโทสรพจน์กล่าวว่าส่วนตัวไม่ขัดข้องเพราะแม้แต่ชีวิตก็สละให้ได้แต่ต้องถามความเห็นของหลานและของที่คืนกลับไปต้องบริสุทธิ์ผ่องใสต่อมาหม่อมหลวงชัยนิมิตนวรัตน์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยโพสต์ไว้ใน Facebook ระบุว่าสรุปว่าเป็นการจัดฉากแสดงบทบาทผู้สำนึกผิดเฉยๆไม่ได้จะคืนทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำผิดนั้นแต่อย่างใดเรื่องคดีความที่เงียบไปนั้นก็เพราะตกลงผลประโยชน์กันได้จึงมีการถอนฟ้องทรัพย์สินที่ดินที่ตกทอดเป็นมรดกมาก็ของใครของมันขอพระราชทานอภัยฉากนี้แล้วก็น่าจะจบการแสดงไปโดยเรียบร้อยส่วนที่พลโทสรพจน์นิรันดรกล่าวว่านามสกุลนิรันดรเป็นนามสกุลพระราชทานนั้นผิดนามสกุลเดิมของคุณนิรันดรชัยคือนีรันชัยอันนี้ใช่นามสกุลที่รัชกาลที่ 6พระราชทานให้รองเสวกตรีจิตมหาดเล็กซึ่งถ้าผู้นี้ไม่ใช่บิดาก็คงเป็นลุงหรืออาของคุณนิรันดรชัยส่วนนามสกุลนิรันดรมาจากการที่คณะรัฐมนตรีของหลวงพิบูลสงครามเห็นชอบให้ผู้มีบรรดาศักดิ์สามารถนำชื่อบรรดาศักดิ์มาเปลี่ยนเป็นนามสกุลตนได้คุณนิรันดรชัยก็เปลี่ยนเอานามสกุลพระราชทานทิ้งไปมาใช้นามสกุลที่จอมพลแปลกอนุญาตเรื่องนี้ลูกหลานจึงควรกตัญญูให้ถูกคนนอกจากนี้ท่านยังเป็นคนให้โอกาสคุณนิรันดรชัยเข้าไปหาทรัพย์โดยมิชอบของพระคลังข้างที่ด้วยล่าสุดนายอัสดางยมนาคได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเช่นกันโดยระบุว่าคณะราษฎรคณะโจรปล้นแผ่นดินด้วยการอ้างประชาธิปไตยหลังจากปฏิวัติสำเร็จคณะราษฎรก็เริ่มยึดทรัพย์จากพระบรมวงศานุวงศ์ ตามด้วยการออกกฎหมายแยกทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความชอบธรรมในการยึดทรัพย์ในหลวงที่หนักที่สุดก็คือการฟ้องร้องว่าในหลวงยักยอกทรัพย์ยึดแม้กระทั่งบ้านที่รัชกาลที่ 7เป็นเจ้าของเป็นมรดกตกทอดส่วนพระองค์และทรงอยู่บ้านนั้นมาก่อนครองราชย์บ้านนั้นก็คือวังสุโขทัยเมื่อยึดทรัพย์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็เข้าไปช้อนซื้อในราคาถูกกว่าท้องตลาดแถมด้วยการเบี้ยวไม่จ่ายตามที่สัญญาซื้ออีกต่างหากแล้วค่อยมาขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งผู้ในอภัยโทษคือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งคณะราษฎรเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาคณะราษฎรอ้างว่าประชาชนโดนกดขี่เอารัดเอาเปรียบโดยเจ้าจึงปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันแต่ในทางปฏิบัติหลังจากยึดอำนาจไปจากพระมหากษัตริย์คือคณะราษฎรกอบโกยผลประโยชน์จากทรัพย์สมบัติที่ยึดมาจากพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีที่สร้างชาติมานานกว่า150ปีเช่นการซื้อที่ดินหรือทรัพย์สมบัติอื่นๆของพระมหากษัตริย์ในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงกอบโกยเอาไปเป็นของตนนั่นคือการทำเพื่อชาติและประชาชนจริงหรือคุณนิรันดรชัยไม่ใช่สมาชิกของคณะราษฎรคนแรกและคนเดียวที่สำนึกผิดกับการยึดพระราชอำนาจด้วยการอ้างประชาธิปไตยเพื่อปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองยังมีสมาชิกคนสำคัญอีกหลายคนที่สำนึกผิดก่อนตายแต่คณะราษฎร2563รวมทั้งธนาธรและพวกกลับมาเชิดชูและประกาศจะสานต่อภารกิจคณะราษฎร2475ซึ่งเราสามารถตีความได้หรือไม่ว่ามันคือความต้องการจะยึดพระราชอำนาจเพื่อล้มล้างพระมหากษัตริย์และยึดทรัพย์สมบัติของสถาบันเอาไปเป็นของตนด้วยการอ้างประชาธิปไตยบังหน้าเพื่อหลอกใช้ประชาชนเป็นกองกำลังล้มเจ้าของตนเองตามที่ประกาศจะสานต่อภารกิจของคณะราษฎรหมายเหตุมีคนวิพากษ์วิจารณ์พลโทสรพจน์นิรันดรไปต่างๆนานาสำหรับตนก็ยังชื่นชมว่าอย่างน้อยท่านได้เบิกเนตรให้กับคนที่หลงผิดคิดว่าการกระทำของคณะราษฎรนั้นเพื่อประชาธิปไตยและเป็นการเบิกเนตรให้คนต้นคิดและผู้สนับสนุนให้สานต่อภารกิจคณะราษฎรได้รับรู้ว่าก่อนตายสมาชิกของคณะราษฎรเองยังสำนึกว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นเป็นการกระทำที่ผิดสำหรับคุณนิรันดรชัยหรือในชื่อพันตรีเสวกนิรันดรเป็นคณะราษฎรสายทหารบกกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่คอยช่วยเหลือสายทหารในการก่อการปฏิวัติ24มิถุนา2475จนกระทั่งประสบความสำเร็จต่อมาร้อยโทกุลนิรันดรชัยเปลี่ยนชื่อเป็นเสวกนิรันดรพ้นความหมายเดิมของเสวกไปปัจจุบันตระกูลนิรันดรคือผู้ที่ถือครองที่ดินผืนงามขนาดใหญ่ผืนหนึ่งบนถนนวิทยุที่ได้รับพระราชทานมาตั้งแต่ครั้งนั้นและสำหรับที่ดินหรูหลายสิบแปลงใจกลางเมืองที่กลายเป็นมรดกตกทอดของสกุลนิรันดรปัจจุบันมีที่ดินใจกลางเมืองประมาณ90แปลงที่ดินแปลงสำคัญอยู่ตรงข้ามด้านหน้าวังสวนจิตรลดานอกจากนี้ยังมีที่ดินบนถนนสาทรติดโรงแรมเอเวอร์กรีนลอเรลพื้นที่ประมาณ 5-6 ไร่ขณะเดียวกันก็ยังมีที่ดินฝั่งตรงข้ามกับสนามบินดอนเมืองพื้นที่ประมาณ180ไร่ยังมีที่ดินบริเวณเขาใหญ่อีก400ไร่ที่ดินชายหาดหัวหินอีก3ไร่และที่ดินย่านบางลำพูหัวลำโพงมหานาครวมแล้วประมาณ90แปลงมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย